างพาราไทยเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้น้ำยางพาราสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นจุกนมถุงมือยางนะคะบอลลูนลูกโป่งหมอนที่นอนนะคะหมอนข้างผลิตภัณฑ์ต่างๆทำมาจากน้ำยางพาราไทยในงานวิจัยนี้เราสนใจที่จะพัฒนาหมอนยางพารานะคะเป็นหมอนที่นอนเพื่อสุขภาพเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้หมอนยางพาราที่มีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปนั้นจะเป็นหมอนที่นอนแล้วลักษณะหมอนนั้นจะแฟบลงไปเลยนะคะแต่หมอนยางพาราที่เราจะพัฒนาขึ้นนี้เราจะพัฒนาสูตรยางพาราแล้วก็ดีไซน์ให้หมอนมีลักษณะเซลล์แบบปิดที่เพิ่มมากขึ้นเซลล์แบบปิดเป็นอย่างไรดีอย่างไรเซลล์แบบปิดนั้นนะคะจะมีอากาศกักเก็บอยู่ภายในเมื่อเราหลับนอนลงไปน้ำหนักนะคะก็จะกดทับลงไปอากาศที่กักเก็บอยู่ก็ยังกักเก็บอยู่ได้เมื่อเรานอนตลอดคืนหมอนตัวนี้ก็จะรับน้ำหนักได้ดีเมื่อเราลุกออกไปแล้วนะคะหมอนก็จะคืนตัวกลับได้ 100% แต่ถ้าเป็นหมอนโดยทั่วไปซึ่งจะมีลักษณะเซลล์แบบเปิดนั่นคือเซลล์แบบเปิดมีลักษณะอย่างไรเมื่อมีน้ำหนักกดทับหรือเรานอนลงไปอากาศที่อยู่ในโฟมยางในหมอนยางนั้นก็จะหนีตัวออกหรือไหลออกเมื่อไหลออกแล้วหมอนก็จะแฟบลงมันก็จะทำให้หมอนนั้นรับน้ำหนักได้ไม่ดีจากงานวิจัยเมื่อเราได้หมอนยางพาราแล้วเราได้มีการทดสอบนะคะในห้องปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยหรือเรียกว่ามอกนั่นคือทดสอบเรื่องของความหนาแน่นทดสอบค่าการทนแรงดึงทดสอบค่าการกดทับทดสอบค่าการคืนตัวนะทดสอบการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเราก็ได้ทดสอบแล้วได้ผ่านมาตรฐานตามมาตรฐานมอกไทยยางพาราที่เรานำมาผลิตนั้นเป็นยางพาราที่มาจากประเทศไทยที่มีคุณภาพที่ดีเราเชื่อมั่นว่าหมอนยางพารานี้เป็นหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพการนอนที่ดีอย่างแท้จริง